สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกที่นํามาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของอุทกภัยนะคะที่ตอนนี้ทางภาคใต้ค่ะก็ประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีความห่วงใยไปยังพี่น้องนะคะในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสีย ในกรณีที่มีรถยนต์พัดตกคอสะพานที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยค่ะทางด้านพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้รับรายงานเหตุรถยนต์กระบะพัดตกคอสะพานบ้านโนนสมบูรณ์หมูห่ห้าตําบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยหรายด้วยกันท่านนาย,ยกรรัฐมนตรีนะคะก็แสดงความเสียใจไปยังผู้เสียชีวิตแล้วก็สั่งการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองทัพค่ะลงพื้นที่ เฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะรวมถึงจุดเสี่ยงตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรพร้อมกําชับให้นําเครื่องกีดขวางแล้วก็นําป้ายประกาศเนี่ยมาติดตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้มีเหตุซ้ํารอยสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะท่านนายรัฐมนตรีก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีความกังวลใจแสดงความห่วงใย,ยต่อ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอยู่ตลอดเวลาขอความร่วมมืออย่าเดินทางไปยังจุดที่มีกระแสน้าไหลเชี่ยวรวมไปถึงตามจุดเสี่ยงต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนค่ะระมัดระวังตนเองระมัดระวังคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเด็กๆผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงหากมีความจําเป็นที่จะต้องอพยพนะคะก็ขอให้รีบอพยพไปในที่ที่ปลอดภยัยตามคําแนะนํา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็ผู้แทนรัฐบาลเนี่ยก็เร่งการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่ได้รับรวมไปถึงการสอบถามให้ความช่วยเหลือนะคะในการจัดพิธีผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมกับขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนสถานการณ์น้าค่ะจะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบให้ทันสถานการณ์นะคะแล้วก็ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประ ชชาชนเป็นอันดับแรกนะคะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็ขอร่วมส่งกําลังใจนะคะไปยังพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงภยัยก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนค่ะมาดูเรื่องราวที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็แนะนํามานะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีน้ําท่วมน้ําท่วมขังแบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะ ก็มีคำแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะบอกว่าก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือว่าบริเวณบ้านเนี่ยให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของจำเป็นเอาไว้ในที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมไม่ถึงนะคะกรณีที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะรวมไปถึงห้ามเปิดปิดสวิต ไฟด้านในแล้วก็ด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะขนาดตัวเปียกหรือว่ากําลังยืนแช่น้ําอยู่แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพที่อยู่เนื้อน้ํำนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นอันตร,รายต่อชีวิตได้แล้วก็ปลั๊กไฟที่น้ําท่วมเนี่ยห้ามใช้โดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันค่ะกรณีที่เป็นบ้านสองชัน้นแล้วก็มีสวิตช์แยกแต่ละชัน้นหากน้ำเนี่ยกำลัง ท่วมที่ชั้นล่างอยู่ก็ให้โปลดสวิตช์นะคะตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างกรณีน้ําท่วมขังเป็นเวลานานแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบนค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้นะคะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ควรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างค่ะ นอกจากนี้นะคะควรจะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือว่าระบบจําหน่ายไฟในพื้นที่น้ําท่วมอย่างน้อยเนี่ยสอเมตรเพื่อความปลอดภัยหากพบเห็นสายไฟขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล้มนะคะหรือว่าสายไฟเนี่ยขาดแล้วก็แช่น้ําอยู่ขอความร่วมมือนะคะอย่าเข้าไปใกล้หรือว่าสัมผัสดโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดําเนินการแก้ไขค่ะทั้งนี้นะคะหากต้องการจะแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเข้าไปได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะคะสายด่วนโทร1129ค่ะหรือว่า PEA Contact Center นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ในเรื่องของไฟฟ้ากับน้ำนะคะน้ำกับไฟก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะ หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าบ้านเราเนะี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยแล้วก็น้ํากําลังจะเข้าในตัวบ้านแล้วนะคะสามารถที่จะโทรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่หรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเขาวันนี้เขาบอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เปิดใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ใช้วันนี้หลังจากนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะจากการที่ นายรัฐมนตรีนะมีนโยบายในการขับเคลื่อนทุกกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุคที่ต้องเผชิญกับผลกระทบนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าสถานการณ์โควิด -19 เกนี่ยก็ทําให้หลายๆคนก็เผชิญกับความยากลําบากนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็มีมาตรการในการลดภาระค่าครองชีพของรัฐเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประจําวันให้กับประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งความคืบหน้ายอดค่าใช้จ่ายในรอบปีใหม่นี้ก็คือปี2565เนี่ยนะคะประกอบ ตอบไปด้วยโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4แล้วก็โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือนะคะเป็นพิเศษระยะที่2รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งในระยะที่4ค่ะที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็เพิ่มงเงินสนับสนุนในการช่วยลดภาระจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันของประชาชนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุน้นการบริโภคภายในประเทศล่าสุดนะคะมีการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวมทั้งสิ้นนะคะ40.12ล้านคนค่ะยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่47,708.2 1>, 1ล้านบาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นโครงการคนละครึ่งในระยะที่4มีผู้ใช้สิทธิสะสมเนี่ย25.91ล้านคนยอดใช้สะสมค่ะอยู่ที่44,872.9ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนใช้จ่ายสะสมนะคะ2 2 7 8 1 2ล้านบาทค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่รัฐบาลเนี่ย ร่วมจ่ายสะสมอยู่ที่22,091.7ล้านบาทนะคะมาดูในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่4 ก็มีผู้ใช้สิทธิสะสมนะคะ13.06ล้านคนค่ะยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่2,606.01ล้านบาทและโครงการที่3นะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะที่2มีผู้ใช้สิทธิสะสมเนี่ยนะคะ1.15ล้านคนค่ะยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่229.30ล้านบาทนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4รอบนี้นะคะ ชชาชนก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะกดลงทะเบียนกันอย่างรวดเร็วนะคะทำให้สิทธิ์เนี่ย เต็มนะคะอยู่ที่29ล้านสิทธิ์โดยประชาชนก็สามารถจะใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30เมษายน2565ทั้งนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะกลุ่มที่ใช้คนละครึ่งเฟสที่3ก็คือกลุ่มเดิมที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยรีบสแกนเป๋าตังค์แล้วก็ใช้จ่ายนะคะภายในวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เวลา22.59นานะคะหากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้วเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนกลุ่มเดิมที่ยังม ได้เริ่มใช้สิทธิ์นะอยู่ที่ประมาณ2.9ล้านรายค่ะบางครั้งเนี่ยก็เคยใช้จ่ายคนละครึ่งในเฟสที่3ไปแล้วแต่ว่าในเฟสที่4เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนในเป๋าตังนะคะยังไม่ได้เริ่มที่จะใช้จ่ายวันนี้ เวลาหาทุ่มก็รีบใช้จ่ายซะน,นะคะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะเขาก็ได้ออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เนี่ยเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีทุนจากภาครัฐในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการยังชีพในแต่ละวันนะคะรวมไปถึงร้านค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ประกอบการรายย่อยได้จี ะะเศรษฐกิจในระบบเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาหมุนเวียนตามกลไกขอเชิญชวนค่ะผูท้ที่ยังไม่ได้สแกนนะคะใช้สิทธิ์เปาตังค์ให้รีบใช้ไม่เช่นนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งก็ถือว่าจะเสียโอกาสไปในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับคนที่ใช้สิทธิ์แล้วหลายคนสิทธิ์หมดไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มใช้ซึ่งในโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นี้ก็สามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่30เมย ายนนี้ค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของโควิดสิบกนะคะที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงแต่เราก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันเนี่ยเกือบจะชินแล้วละ่ะ แต่ก็ยังคงเข้มในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตัดวงจรให้มันหมดไปจากประเทศของเราให้มันหมดไปจากโลกของเราเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะมันอาจจะไม่หมดไปแหละแต่มันอาจจะกลายเป็นโรคประจําถิน่นแต่ว่า การแพร่ระบาดเนี่ยก็ไม่อยากให้มีจํานวนตัวเลขเนี่ยที่เพิ่มมากไปกว่านี้นะคะทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะก็มีการออกมาพูดถึงจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะในวันนี้รวมทั้งสิ้น อยู่ที่ 22, 3 1 1รายค่ะซึ่งก็จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศนะคะ 20, 2 2 1 7 5รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศเนี่ย136รายผู้ป่วยสะสมนะคะอยู่ที่6 6 8 4 9 2รายก็คือนับมาตั้งแต่วันที่1มกรากคมที่ผ่านมาค่ะหายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ยอยู่ที่17,470รายหายป่วยสะสมนะคะอยู่ที่4 86, 8 6 8 5 5รายอันนี้ ก็เป็นผลนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะส่วนผู้ป่วยที่กําลังรักษาอยู่นะคะตอนนี้มีทั้งสิ้น2,13645รายเสียชีวิตไปแล้วนะคะ42รายล่าสุดค่ะก็ให้บริการวัคซีนโควิด -19 สะสมอยู่ที่1 2 3 55 5 5 5 5 5ล้าน5 5 5 5โดสนะคะโดยเข็มที่1ค่ะฉีดสะสมอยู่ที่ 53, 5 3 5 3 2 2 0ล้าน5 2 36โดสนะคะเข็มที่2นะคะฉีดสะสมอยู่ที่49ล้าน7 5พ225โดสค่ะเข็มที่3นะคะฉีดสะสมอยู่ที่18ล้าน6 7 5 3 88โดสและเข็มที่4นะคะฉีดสะสมอยู่ที่1ล้าน6 4 2 7 0 8โดสค่ะนอกจากนี้นะคะท่านโคษกปรปรํำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิอย่างเพียงพอโดยกําชับไปยังองค์การเภสัชกรรมนะคะที่ได้มีการบริหารจัดการสํารองยาฟาวิพิราเวียเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดสิในปัจจุบันขณะนี้ค่ะมีการสํารองเอาไว้จํานวน24ล้านเม็ดนะคะแล้วก็ทําการผลิตเพิ่มเติมอีก 60ล้านเม็ดรวมการสำรองทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่84ล้านเม็ดนะคะขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองค่ะยังได้รายงานว่ามีเตียงว่างสำหรับที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19ที่อยู่ในคอ m มูนิตี้ไอโซเลชันนะคะกว่าอีก1,300เตียง แล้วก็ยังเตรียมเปิดเพิ่มอีก9แห่งด้วยกันนะคะจำนวน1000เตียงพร้อมกับยืนยันค่ะว่าเตียงคอมมูนิตี้ไอเซเลชันในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยยังมีว่างพอที่จะรองรับผู้ติดเชือ้อในโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังห่วงใย,ยไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการได้รับเชือ้อก็ฝากเตือนไปยังครอบครัวที่มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชือ้อโควิด -19 เเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวัง สูงสุดนะคะจัดสรรพื้นที่ภายในบ้าน เพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวด้วยทั้งนี้ท่านโคโซก็ยังย้ําหลักเกณฑ์ในการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบของเทส t ์แอนดนะคะจากการปรับมาตรการใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ1มีนาคม2565เนี่ยโดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนอันดับแรกค่ะลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand p a s s นะคะโดยจะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ย3-7วันค่ะนอกจากนี้ก็จะต้องไปตรวจหาเชื้อแบบ r t p c r โดย ไปหาผลตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเดินทางค่ะนอกจากนั้นเมื่อเดินทางมาถึงยังประเทศไทยผ่านจุดตรวจแล้วก็เดินทางไปยังโรงแรมแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปด้วยพาหนะของโรงแรมนะคะในรูปแบบซีลรูท นอกจากนี้พอไปถึงโรงแรมแล้วก็จะต้องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกแล้วก็รอผลตรวจเนี่ยอยู่ที่โรงแรมก่อนนะคะนอกจากนี้ก็ตรวจ ATK Cell Test ด้วยตัวเองในวันที่5แล้วก็วันที่6พร้อมกับรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งนี้ค่ะก็จะต้องขอเน้นย้ำอนะคะว่าผู้เดินทางเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางนะคะ อันนี้ก็เป็นเทสแอนด์โกในรูปแบบที่จะเริ่มใช้กันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่1มีนาคม2565ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยส่วนมากก็คือคนที่อยู่ในประเทศของเรานี่แหละส่วนคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็มี แต่ว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะคะมีบ้างอย่างสถิติตอนนี้เนี่ยก็มีเพียง136รายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรากันเองเนี่ยละค่ะในประเทศของเรากันเองเนี่ยนะคะเวลาไปไหนไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำกันเป็นอย่างแรกๆเลยเนี่ยตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะพอจะใช้ชีวิตแบบ new normal ได้แล้วแหละก็คือการสวมใส่หน้ากากอน,นามัยต,ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆการลงทะเบียนตามสถาน ที่ที่เราเข้าไปต่างๆนะฮะอันนี้ก็คงยังจําเป็นอยู่รวมไปถึงเวลาที่เราไปสัมผัสตามสถานที่สธาธานะต่างๆอันนี้ก็จะต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตามผิวสัมผัสต,ต่างๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แต่ในช่วงนี้คนที่จะติดเชื้อกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือบุคคลในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านต่างๆนานาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับในบ้านที่มีผู้สูงอายุที่มีเด็กรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะถึงแม้จะบอกว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่อันตรายแต่ก็มีโอกาสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโอมิ คลอนแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะรวมไปถึงปัญหาอุทกภัยที่5จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วดิฉันพีระยายพี่น้องพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมาย รูปแค่หนึ่งรูปอา,อาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปรกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล3า0 0 0บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0967564151เสี่เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย